สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมบลีกันครับนะครับกับผมมิสเตอร์เคจากที่ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งซึ่งเพราะผมทำใจอยู่ครับทำใจกับกาชาเกลือในวันปีใหม่นั่นเองซึ่งผมหมดไปเยอะนะรวมๆก็3,000กว่าบาทเลยล่ะกับกาชาอิจิโกปีใหม่เนี่ยผมเลยไปนั่งเลียแผลใจคงอยู่ครับโอเควันนี้ก็กลับมาแล้วซึ่งวันนี้ก็จะกลับมาบอกเกี่ยวกับกาชาใหม่ที่มาวันนี้แล้วก็กิจกรรมที่มาช่วงนี้โอเคเรื่องจากกาชาเลยซึ่งกาชาปีใหม่ในกาชามันนะครับมันหมดไปแล้วผมก็ไม่ได้เลยสักตัวโคตรเซ็งโอเคปากกาชาใหม่ที่มาวันนี้เลยซึ่งก็คือกาชา3ตัวนี้เลยครับโอมาเอดายูกิโอแล้วก็ชินจินชาจินชาจินชาจินแล้วก็กาชานี้มาวันนี้เลยแล้วก็หมดวันที่13นะครับซึ่งประกอบด้วยยูกิโอตัวแรกซึ่งตัวเนี้ยเป็นสายตีธรรมดานะแต่ผมว่าเล่นสายตีสกิลก็ได้อยู่นะซึ่งพลังโจมตีทั้ง2สายอ่ะมันก็พอๆกันอยู่ที่ประมาณ725ครับผมเฉลี่ยนะแล้วก็สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีฮอลโลแรงขึ้นสกิลติดตัวครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับ 20% ตัวที่ถือว่าเป็นตัวใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะเล่นสนุกอยู่นะสกิลเนี่ยต่อไปครับชาจินชาจินตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับซึ่งผมก็มีอยู่เล่นได้มันและสกิลสวยงามและเก่งมากๆพลังโจมตีสกิลครับมีอยู่ที่774สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีฮอลโลแรงขึ้นสกิลติดตัวครับคืนชีพได้ 100% ครับเมื่อตายลงก็ถือเป็นสกิลติดตัวที่ดีสกิลหนึ่งเลยนะสามารถคืนชีพได้แล้วก็โอมาเอดะครับลากแท็กทีมตัวนี้ก็เล่นได้ทั้ง2สายนะทั้งสายตีสกิลและสายตีธรรมดาพลังโจมตีทั้ง2สายเฉลี่ยอยู่ที่725นะครับสกิลติดตัวเอ้ยสกิลคิลเลอร์ครับคือโจมตีกัปตันแล้วก็โยมทูตแรงขึ้นสกิลติดตัวครับเมื่อเลือดเหลือน้อยครับจะเพิ่มพลังโจมตี 30% ต้องเลือดเหลือน้อยมากๆเลยนะโอเคกาชา3ตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละครับซึ่ง3ตัวก็ดีหมดเลยนะครับก็ไม่ใช่กระจอกง่อยๆเลยไอ้เจ้า3ตัวเนี้ยโอเคต่อไปก็คือข่าวของเมื่อวันก่อนซึ่งผมก็ไม่ได้ทำคลิปนะข่าวแล้วเข้าไปดูตัวข่าวกันเลยแล้วกันคือข่าวของเซงไคมอนเควสครับหรือ Tower of Fight นั่นเองซึ่งได้กลับมาแล้วซึ่งมีวันนี้เลยซึ่งที่จริงมันเลิกตั้งแต่วันที่7แล้วล่ะมีวันนี้เลยถึงวันที่21ครับซึ่งมีเวลายาวๆเลยให้ลงการนี่ครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอัปเดตของ Secrimon Quest คือเป็น Tower of อะไรเนี่ยคือมันเป็นด่านที่จะเสริมขึ้นมาเมื่อคุณจบทั้งหมด50ชั้นและเป็นด่านตีบอสซึ่งจะต้องจบ50ชั้นแรกก่อนนะแล้วก็ของรางวัลก็ต่างๆนะผมเคยทำคลิปสอนการผ่านด่าน Secrimon Quest ไปแล้วนะไปหาดูกันได้ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเผื่อคุณผ่านด่านถ้า50ด่านปุ๊บก็ไปให้กดตรงนี้ครับกดไปมันจะเปลี่ยนเป็นหน้าที่2ครับคือเป็นการด่านเคลียร์บอสจะมีทั้งหมดกี่ด่านวะมีทั้งหมด25ด่านครับซึ่งขนาดด่านแรก50ชั้นผมยังมาติดที่ชั้น50เลยซึ่งก็พยายามได้ให้ผ่านอยู่แหละเพราะผมกะว่าถ้าผ่านชั้น50แล้วจะมารีวิวการตีบอสที่เป็นเควสใหม่ให้รับชมกันโอเคข่าวสารก็มีประมาณนี้แหละช่วงนี้มันไม่มีอะไรมากมันเป็นช่วงเนืองๆอยู่ช่วงกลางๆซึ่งจะมีตัวพิเศษหรือกาชาใหม่ๆมาก็คงเป็นช่วงของวาเลนไทน์นั่นแหละครับรอกันอีกทีช่วงวาเลนไทน์ครับจะมีตัวละครพิเศษมาช่วงนี้ก็จะมีข่าวเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละครับก็จะเนืองๆกันไปเรื่อยๆแล้วก็ลิงก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้ามีใครมีคำถามแล้วก็เม้นบอกกันนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะไม่ลงเกมบลีดเยอะเพราะข่าวมันไม่ค่อยมีมากก็คงจะไม่หนักทีเดียวช่วงวาเลนไทน์นั่นแหละครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ